ไปดูกระแสความฮอตฮิตของณเดชน์ยาย่าจากละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะจบไปแล้วนะในเมืองไทยสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าหลายๆคนติดตามแล้วก็ยังชอบอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยกลายไปเป็นกระแสโกยเรตติ้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ละครของช่อง3ไปออกอากาศอยู่ตลอดเลยนะคะโดยเรื่องล่าสุดที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ทางช่อง GMA ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือลิขิตรัก The Crown Princess ค่ะซึ่งเรตติ้งเขาบอกตอนนี้นำโด่งช่องอื่นๆที่ออกอากาศในเวลาเดียวกันเป็นอย่างมากทีเดียวการันตีนะละครช่อง3ของเรามีคุณภาพนะคะก็เนื้อหาเนี่ยเป็นสากลด้วยกระแสความนิยมของละครเรื่องนี้ก็ส่งผลทำให้มีการแบบโปรโมทอย่างหนักเลยนะคะโฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่ตามจุดต่างๆรวมไปถึงความนิยมในตัวพระเอกนางเอกอย่างณเดชน์ยาย่าค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยทั้งสองคนก็มีแฟนคลับอยู่ที่ฟิลิปปินส์เยอะอยู่แล้วปรากฏว่าตอนนี้ยิ่งมีคนรักมากขึ้นไปอีกขึ้นแท่นเป็นนักแสดงขวัญใจของชาวฟิลิปปินส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยคนสวยเยอะแล้วเขาก็ชอบเรื่องการประกวดนางงามด้วยคนที่นั่นเขามองว่าน้องยาย่าของเราเนี่ยมีใบหน้าที่คล้ายกับนางงามจักรวาลคนล่าสุดจากประเทศฟิลิปปินส์ก็คือแคทริโอนาเกรลองดูซิบางมุมก็คล้ายเหมือนกันนะชาวฟิลิปปินส์ก็เลยรักเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกยังไงรีเวิร์นเทิงก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ของลิขิตรัก The Crown Princess ด้วยค่ะ